สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Transformer The Game เป็นพาร์ทที่9แล้วพาร์ทนี้จะต้องเป็นไงต่อเราจะต้องเล่นเป็นตัวอะไรดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราน่าจะได้เล่นเป็นไอรอนไฮเนาะเพราะว่าไอรอนไฮเนี่ยน่าจะรอดอยู่เพราะว่าจะกลายตัวบิ๊กบึ้มนั่นไปแล้วไงแซกกับมิเคล่าก็กำลังหนีเมกาทรอนอยู่ต่อไปเราต้องทำอะไรไปดูกันก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยออปติมัสได้ได้แล้วได้ได้ครบทุกตัวแล้วเนี่ยเมืองใหม่ได้เล่นตอนแรกได้เล่นแจ๊สต่อมาก็ไอรอนไฮเอ้ยตอนแรกได้เล่นไอรอนไฮแล้วก็แจ๊สไอรอนไฮก็บับเบิ้ลบีแล้วก็ออปติมัสเฮ้ยหนีไม่พ้นหรอกเราไม่มีออสปาร์คนั่นไงข้ามาที่นี่แล้วเฮ้ยอุ้ยยังไม่ได้ปรับนี่วะปรับยังวะลืมปรับยังปรับแล้วแต่มันไม่ติดข้าไปอยู่ที่นี่แล้วไม่กระชอนนะฮะเอ๊ะเอาแต่มาทำเป็นการสู้กันแล้วมันบินอะไม่ก็ทำมันบินอะเรายิงไม่ถึงเรายิงไม่ถึงเราขับรถพุ่งบนไปก่อนแล้วกันบอกว่าไม่ก็ทันมันน่าจะยากนะดูขับรถวนๆไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ก็ทันมันบินอยู่ไงแล้วเราไม่มีที่หลบด้วยเฮ้ยรู้แล้วขึ้นที่สูงไงขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงอะที่สูงเออโทษทีที่สูงอะเออถ้ามันยังไม่ลงมาเราก็ขึ้นที่สูงชึบเฮ้ยมันลงมาแล้วลงมาแล้วไหนมันโอ้โหสักใกล้เลยมานี่มันน่าจะเป็นเหมือนไอ้ตัวนั่นอ่ะวิ่งแล้วก็เออไม่เหมือนกันจริงๆหาของโยนไม่มีให้กูเลยโอ้โหไม่มีอะไรให้ผมโยนเลยอ่ะเดี๋ยวมันชนมันกวาดเรียบต้นไม้แล้วกันนั่นเออโอ้ยแป๊บเดี๋ยวเราแค่นั้นแหละเฮ้ยเอาต้นไม้มาเดี๋ยวสักต้นนึงสักต้นเมื่อกี้โยนไปแล้วแต่เหมือนไม่โดนเออมาไม่เก็บให้อร่อยเป็นไงอ่อนไปเยอะเลยนะหลังจากที่ออกมาจากไซเบอร์ทรอนนี่ตายยังโอ้โหอ่อนว่าบินหนีมันอ่อนว่ะโอ้เด้อไอ้นี่ก็ขึ้นอย่างข้างบนอ่อนว่ามันก็ทำบินหนีไปแล้วเดี๋ยวมันต้องกลับมาได้เลยท้ายังไม่คอมพลีทเลยโอ้กดผิดโทษปีนเออพอดีกดผิดบอกว่าเปิดดีกว่าปิดด้วยโอเคเฮ้ยวันนี้กิฟต์ไปกดตรงไหนวะลืมขอเสียเกมอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเอาตัว5พอโอเคอันนี้มันขึ้นไปข้างบนอะเสียงเกมหายครับไม่รู้เหมือนกันผมไปปิดตรงไหนลืมจะ
ที่รู้คือตอนนี้ช่างสิบเกมแม่งเอาตัวเองให้รอดก่อนนะไหนโอ้ครั้งนี้ลูกตุ้มน้ำโอ้โหว้ายเออยอดเออขึ้นเลยละหาที่สูงมันขึ้นแล้วก็ขึ้นครับมันขึ้นบนแล้วก็ขึ้นอะไรเนี่ยป้ายคุณโอ้ได้นะได้นะไม่ต้องทนได้นะได้นะได้นะโอ้ไม่ก็ถูกแล้วโน่เออไม่เป็นไรอุ้ยมันทิ้งระเบิดมาตรงนี้ขึ้นไปก่อนอยู่บนแป๊บนึงนั่นชื้อกระโดดไปอย่างสง่างามปุ้ยมาตรงๆอย่างนี้เลยโอ๊ตปล่อยไฟนี่ว่ะปืนเราทำอะไรให้มันไม่ได้เลยจะเอามาให้ทำไมเออรถปิวเลยอยู่เฉยๆเป็นไหมอยู่เฉยๆเป็นไหมบินหนีไปละมันบินหนีเราขับหนีครับเอาละตอนเนี้ยมันบินเราขับเดี๋ยวไม่มีเรือนให้เราเก็บเลยอ่ะแถวเนี้ยโอ้ my god ไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยลงมาละไอ้นี่ก็ขึ้นมาข้างบนอีกเอ้ยไหนปู่มันวิ่งกลับมาวิ่งรอบมันเดี๋ยวแล้วกันหนึ่งโอ้โหยังไม่อีกงั้นเอาไปยังมีไฟมาอีกไม่เป็นไรด้วยเรียบร้อยโอ้โหเก็บท่าก่อนตายถ้าก็ดีแล้วรถสีนี้ไปเลยไม่มีสวนเนาะแล้วก็สีถ้าก็ดีโอ้ว้าวตายแล้วเฮ้ยจบแล้วนี่ยังจบยังน่าจะยังไม่จบนะผมว่าจะจบแล้วล่ะเนี่ยไม่ก็ทอนตาแล้วจบแล้วหลับให้สบายพอสบายเดี๋ยวนั่นไงยังไม่จบอุ้ยจับตุ้นหนามานี่ดึงมานี่เดี๋ยวตายแป๊บตายเลยตายจริงปะเนี่ย
โอ้โอ้ตายยังกระดาษหลับให้สบายแล้วไปกระชอนเสียรถเอ้ยจบแล้วดิโอ้ยเล่นมาซะนานจบแล้วมีบอสเบบีออปติมัสเบรคชิตไอรอนไฮจะเสียไปแล้วนะผมและจบแล้วก็โยงเข้าสู่หนังเรื่องภาค2แต่ว่าทางฟังว่าเด็กเกมมันยังไม่ออกเนาะเฮ้ยจบแล้วจบยังเพราะน่าจบแล้วแหละไม่มีตัวไหนรอดแล้วอ่ะหรือเปล่าเอ้ยจบแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหมันเป็นเครดิตแรกที่ผมได้เห็นในตอนเป็นเกมแรกที่ผมเล่นในเรื่องจบนะผมเป็นเอ็นดีโอ้ภูมิใจมากเลยโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนังเอ้ยหนังภาค2เนี่ยเขาจะทำเป็นคราวเมื่อภาคไหนเพราะว่านี่มันมานานแล้วเกมเขาสร้างผมเกิดปี252ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้จักเขาหรือเปล่าถ้าผมเป็นไปได้นะถ้าแก๊สตายตามหนังเนี่ยน่าจะมีภาค2ทางทุ่งไว้สองเลยผมว่าน่าจะเป็นผมว่าต้องรอว่ะอันนี้จริงมันมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะหรือเขาสร้างมาแค่นี้แต่ผมว่าเกมตัวเกมนี้ก็ทำได้ดีนะทำได้ดีเหมือนกันสนุกด้วยใครอยากลองเล่นเนี่ยผมก็ตอนเล่นคอมพิวเตอร์เกมพาร์ทที่2ครับผมหรือไม่ก็พาร์ท3เลยอ่ะผมมีทิ้งลิงก์ไว้ตารางคลิปสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะก็เป็นดาวน์โหลดก็เก็บพื้นที่ไว้สักประมาณ3กิกหรือไม่ก็2เนี่ย2กิกครึ่งไม่ใช่ดาวน์โหลดนะผมเพราะว่าตัวเกมนี้มันแตกไฟล์ออกมามันก็เป็น4กิกแล้วอ่ะเออมันเยอะมากแต่เครื่องผมเป็น Vivo นะผมก็เลยไม่มีปัญหาส่วน APK นี่สำหรับใครที่ติดตั้งไม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นพอรุ่นโทรศัพท์นะผมเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยก็ไม่รองรับอันนี้ก็น่าก็ทุกคนก็ลองไปหาจาก YouTube ละกันนะว่าวิธีแก้ติดตั้งตัว APK ไม่ได้ก็เลยแหละก็ไปสามารถได้หาจากในนั้นได้นะผมของผมก็เล่นเป็นปุ่ม PS4 แหละผมไม่จำไม่ได้แล้วว่าโหลดมาจากไหนสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็ไปดูแต่พาร์ท2ไปก็สามได้แต่ในเรื่องเกมนี้ดีสุดๆเลยคือมันเหมือนในหนังมากหนังเริ่มมาเป็นบอสบีนะผมที่เราอันที่จริงเราก็ไปร้านแซมเราแซมก็ซื้อตามแต่ว่ามันมีฉากผิดไปฉากหนึ่งไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าเพราะว่าตามไปตัดคราวเมื่อภาคหนึ่งเนี่ยไอรถตำรวจเนี่ยเราต้องไปล่ามันที่มันจะเป็นโรงขยะนะครับผมแต่ว่าเราดันไปเจอที่โรงเรียนแซมแทนมันก็น่าจะผิดอยู่บางฉากผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้เหมือนไปชัดทั้งหมดสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะลองเล่นบน PC ก็ลองไปหาดาวน์โหลดกันได้เนาะเดี๋ยวเกมต่อไปผมจะเล่นก็จะเป็นเกมพวกเนื้อเรื่องอ่ะแหละเพราะว่าผมอยากเล่นเกมเนื้อเรื่องเยอะๆ GTA San ผมว่าผมไม่เล่นเนาะเพราะว่ามันมีคนถ่ายไปเยอะแล้วมันมีคนนึงถ่ายจบไปแล้วด้วยเป็นคนถ่ายนะผมก็ใครอยากไปดูเนื้อเรื่องก็ไปดูได้ของผมว่าผมไม่ถ่ายแล้วกันถ้าให้ผมเดาเนี่ยเกมต่อไปที่ผมจะถ่ายก็ผมขอให้เป็นเกมแนวแอคชั่นแล้วกันเนาะเป็นเกมแนวโหลดยากๆเกมอะไรดีเนาะเฮ้ยเอ็นเครดิตดีนะเนี่ยยาวเหมือนกันโอ้หรือไม่ก็ผมว่าผมน่าจะมาต่อจากเกม Transformer Prime ให้จบต่อนะผมจะพยายามหาเว็บอื่นที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วกันนะพยายามจะหาเว็บอื่นที่สามารถดาวน์โหลด Transformer Prime ได้แล้วก็จะมาเล่นในเรื่องต่อให้ท่านชมทุกท่านดูนะครับพยายามจะหามาต้องหาให้เจอแหละต้องหาให้เจอได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรื่องลำบากขนาดไหนจบยังน่าจบแล้วล่ะไม่มีเอ็นเครดิตหรือเปล่าถ้าต่อเอ้ยจบแล้วโอ้เราเล่นไปกี่นาทีหนึ่ง สอง สาม สี่ 5 6 6แบบที่ผมเล่นไปเอ้ยแหละแบบนี้มันแบบอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ my god เล่นจบแล้วส่วนดีเซติคอน
ราไม่เล่นแล้วกันเนาะเพราะว่ามันคงจะเล่นลำบากน่าดูเพราะว่าไอ้ที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ยอมอยู่นิ่งๆและพวกดิสติคอนเนี่ยมันชอบจะเป็นพวกพาหนะลอยฟ้าซาร์สวิมเครื่องบินเจ็ตไอเฮลิคอปเตอร์นั่นก็บินโอ้ผมก็ไม่เล่นแหละโอเคโอ้เราสามารถเล่นในเกมโลเกคอมมิกได้ก็สำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ขอให้สนุกกับเกมถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดนะ